สวัสดีครับวันนี้เรานำข้อมูลมาจากช่องข่าวบริษัทข่าวไม่จำกัดนะครับหลังจากที่นำเสนอเรื่องไม่กล่าวเตือนนายศิระใส่เสื้อเหลืองแล้วอย่าคิดว่าตัวเองเป็นยอดมนุษย์จากนั้นก็มี FC เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายนะครับเราไปลองฟังดูว่าแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างไรเริ่มต้นท่านที่1ท่านบอกว่ารัฐราชการกำลังทำให้ข้าราชการเป็นศัตรูกับประชาชนนับว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากแน่นอนครับมีตำรวจมีทหารมีเจ้าหน้าที่หลายท่านนะครับขัดขวางการชุมนุมฉีดน้ำฉีดแก๊สนะครับเข้าสู่ความอยุติธรรมหรือเอาปรินาเข้าคุกก่อนเอาปรินาเข้าคุกก่อนเรื่องลูกป่าแล้วค่อยมาพูดถึงความยุติธรรมในประเทศนี้คนโง่เท่านั้นที่ยังเชื่อศิระใส่ไฟคนอื่นเป็นลูกผู้ชายเปล่าวะราษฎรประท้วงทุกวันนี้จะไปดูเสื้อเหลืองจะมีเงินจ้างมอบมาได้ทุกวันหรือเปล่าวัดใจกันไปเลยใครจะอยู่ใครจะไปมันไม่กล้ามาดีเบตดอกนายศิระคราวที่แล้วไปดีเบตกับฟอร์ดทัดเทียบก็หมดสภาพไปละสมองกวางมีแค่นั้นไม่แล้วทุกคนสู้ๆครับเราขอให้กำลังใจขอให้เอาน้ำปลาไปคนละหนึ่งขวดไปสู้กับมันมันต้องถอยกระเจิงแน่เอาอิสระเข้าคุกผิดกฎหมายชัดเจนเป็นแกนนำเสื้อเหลืองซัดๆมันปลุกระดมจะไปซื้อใส่จะไปซื้อเสื้อเหลืองใส่ให้หมาที่บ้านจะไปซื้อเสื้อเหลืองใส่ให้หมาที่บ้านสักตัวจะได้ห้าวห้าวคึกๆไม่เกรงกลัวอะไรกัดเหี้ยมันชอบมาแอบกินไก่มันมาจากจีนไหหลำหรือเปล่าเนี่ยศิระคือผู้แทนราษฎรมีหน้าที่วางอำนาจมีหน้าที่วางอำนาจข่มขู่ประชาชนเท่านั้นหรือผู้แทนราษฎรมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขรับคำร้องเพื่อนำไปชุมปรึกษาหาหรือใช่หรือไม่คุณรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนทุกคนประชาชนได้รับอะไรจากคุณแม้แต่คำพูดดีๆยังไม่มีเลยนอกจากการดูถูกเหยียดหยามเหยียดย่ำเท่านั้นต่อไปนี้รัฐแรงประชาชนอย่างเราก็ไม่ยอมหนึ่งใจหนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่กลัวอย่าคิดว่าคนใส่เสื้อเหลืองมีอาวุธจากกองทัพหนุนหลังนะมาถึงจุดเดือดประชาชนก็หาได้เหมือนกันเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายลุกขึ้นต่อต้านก็เป็นหน้าที่เมื่อความไม่เป็นธรรมมาเป็นกฎหมายข่มขู่ประชาชนมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นต่อสู้ความอดทนอดกั้นของคนมันมีจำกัดตราบใดที่จิตใต้สำนึกหมดความอดทนแล้วระวังอะไรก็เกิดขึ้นได้สสศิระรู้ไหมกฎหมายที่ใช้อยู่เริ่มแรกจากต่างประเทศศึกษาประวัติก่อนจะมาพูดเหยียดชนชั้นถ้ารวมตัวกันจริงจะออกไปค่ะภาระข้างหลังจะขอพักไว้ก่อนจะสู้ๆเพื่ออนาคตของลูกหลานน้องไม้คนเก่งมากพวกเราขอชื่นชมน้องไม้และน้องๆที่ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อพวกเราและเด็กรุ่นหลังประชาชนในภายภาคหน้าพวกเราขอชื่นชมจากใจจริงๆน้องในทีมงานที่ขึ้นปราศรัยขอให้กำลังใจทุกคนนะคะสิ่งที่คณะราษฎรทำมันน้อยกว่ารัฐมากเลยมีการประนามเด็กเรานี่อารมณ์ขึ้นเลยเห็นภาพคณะราษฎรน้ำตาซึมน้ำตาไหลสู้ๆค่ะลูกหลานทุกคนมันทำกับลูกหลานขนาดนี้ท่านยังยืนอยู่ข้างหลังอีกหรือให้พวกเราทุกท่านออกมารวมตัวกันเพื่อจะต่อต้านศิระเป็นใครกินข้าวแล้วก็ขี้เหม็นเหมือนพวกเราศาสตร์สียังไม่เท่ากับม็อบดีที่เคยทำอย่างไร้จิตสำนึกจำได้ไหมเท้ากระทืบป้ายได้เป็นใหญ่ในสายตาไปเลยเจ้าแนวคิดชนชั้นศักดินาสูตรของมันทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนฆ่ากันเองฆ่ากันเองเพื่อพวกมันจะได้ครอบครองได้ง่ายๆได้กดขี่ได้รีดไถสบายๆการเวลาเปลี่ยนประชาชนรู้ทันชนชั้นศักดินาแล้วถ้าประชาชนเอาจริงมันก็ต้องกระเจิงแต่ยุคนี้มันไม่ใช้ความรุนแรงแล้วรู้ไหมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสมัยใดอินเทอร์เน็ตก้าวข้ามทีวีโทรทัศน์ช่องต่างๆได้แล้วสมัยนี้ทีวีโทรทัศน์และสถานีวิทยุประชาชนก้าวข้ามไปแล้วเพราะว่ามีโลกโซเชียลสามารถติดตามข่าวสารได้แบบไม่ตัดเอาเฉพาะบางสิ่งบางคำผมเห็นต่อมาบอกว่าเก่งมาจากไหนถึงไม่เอาราษฎรกองทัพสหรัฐยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันยังแพ้พวกเขมรอย่าทำตัวกลางต่อประชาชนถึงเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆนรกก็เอาไม่อยู่ขอเตือนไว้ก่อนประชาชนต้องออกมาสู้ประชาชนทนไม่ไหวเกิดปะทะกันแรงกว่านี้จะลงเอยอย่างไรไอ้ศิระมึงกลางเกินไปมึงกลางไม่เลิกไอ้สถุนไอ้ขี้ข้าเผด็จการเรื่องจริงหน่อยยั่วยุมึงน่ะยั่วยุตรงๆเขาเห็นกันหลายคน
ขอบคุณความเสียสละของน้องๆทุกคนนะคะขอบจริงขอบพระคุณจริงๆขอให้คุณพระคุณเจ้ารักษาแน่จริงมึงใช้มือต่อมือสิแฟร์ๆไปเลยไอ้ศิละเริ่มล่วงสางแล้วอีกไม่นานแสงเงินแสงทองจะทอประกายขอบฟ้าสู้ๆอย่าท้อขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ไปปราศัยเรียกร้องประชาธิปไตยแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกๆคนศิละทำอะไรรอชดใช้ไม่ต้องรอชาติหน้าเห็นผลในชาตินี้ตอนนี้มีข่าวมาแล้วไอ้หาไอ้เฮียไอ้ขออภัยนะครับอ่านไปตามคอมเมนต์อัดไอ้ศิระขออภัยครับไม่ทันแล้วชื่อนายทักษิณยังสามารถหลอกหลอนคนชื่อศิระไปได้อีกนานหลายปีครับพวกนี้เขากลัวครับถ้าคุณทักษิณมาบริหารประเทศนะประเทศเรามันคงไม่อยู่สภาพแบบนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหลักการบริหารกับการทหารที่อยู่ในหน้ามันคนละอย่างกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาคนเก่งอย่างนึงมาทำอย่างนึงมันไม่ใช่ถ้าคุณทักษิณเก่งในหลักด้านการบริหารประเทศพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วมันก็ใช่ครับต้องคุณทักษิณแต่ถ้าเอาคนเก่งอย่างนึงไปใช้งานอย่างนึงอ่ะมันผิดประเภทครับอย่างนายกประยุทธ์อาจจะไม่เก่งด้านบริหารอาจจะเก่งในการเป็นทหารรักษาประเทศแต่เขามาอยู่ผิดที่ผิดทางถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมความเห็นต่อไปบอกว่าเจอเด็กยองฮีเป็นไงจัดเต็มไปเลยไหมงานนี้อย่าถอยถอยไม่ได้แล้วมันเสื้อเหลืองคิดว่าเส้นใหญ่มีศาลตุลาการทหารหนุนหลังประชาชนคือส่วนใหญ่จะต้องกำจัดตัวเหลือบเหลืองศักดินาที่เกาะกินสังคมมาหลายร้อยปีน้องไหมอย่าไปเสียเวลาดีเบตกับไอศิระเลยเสียเวลาสมองมันเกลอแล้วเราน่าจะเล่นงานคนที่สั่งการนะป้ายที่ติดอยู่หน้าสถานีตำรวจเพื่อประชาชนเปลี่ยนใหม่ได้แล้วครับว่าปกป้องเผด็จการน้องก็บอกว่าที่เราสังเกตดูนะครับที่สถานีตำรวจจะมีป้ายที่หน้าสถานีตำรวจว่าทำงานเพื่อประชาชนน้องก็บอกว่าน่าจะเปลี่ยนป้ายใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นป้ายตำรวจปกป้องเผด็จการก็นี่เป็นความเห็นอีกความเห็นหนึ่งนะครับแล้วท่านต่อมาท่านได้บอกว่าคนอย่างนายศิระไม่มีราคาไอ้หนูเอ้ยไม่ต้องไปตอแยกับมันไม่มีราคาสู้ไหมไม่ได้ค่ะสู้ด่ามันเข้าไปเถอะคนที่ทำร้ายประชาชนหน้าตัวเมียอย่างศิระจะมากล้าดีเบตหน้าตัวเมียแรงครับศิระเป็นกลางไม่กล้ามาพบหน้าประชาชนนิสิตนักศึกษาศิระมันทำเก่งไปงั้นแหละครับสู้น้องไหมเมื่อไรประยุทธ์จะออกไปประเทศจะจริงแล้วเข้าข้างตัวเองทำอะไรก็ไม่ผิดศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญรัฐบาลฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนหรือเปล่าคนอย่างนายศิระนิสัยไม่ดีจำไว้เลยทุกคนใครๆก็ตามทะเลาะ กับเด็กๆคิดได้ว่าเด็กจะยอมเลิกง่ายๆแม้จะตายหนึ่งเกิดอีกหมื่นหรือมากกว่านั้นแน่นอน20ธันวาคมเลือกตั้งท้องถิ่นผมเลือกคณะก้าวหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะลงสจแต่ก็จะเลือกคณะก้าวหน้าคุณแน่มากขอเป็นกำลังใจให้สู้ไอศิระเจนจาคะมันก็คือลูกกระโปงดักของนายประยุทธ์เท่านั้นเองอย่าไปราคามันศิระพูดแบบไหนคือคำพูดจากรัฐบาลก็หมายถึงว่าศิระพูดออกมาอย่างไรคือหัวใจของรัฐบาลต้องการจะให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าจะออกมาพูดเองก็ไม่มีราคาจริงๆนายศิระก็ไม่มีราคานะครับไม่มีราคาเพราะว่าถ้าดูจากหน้า YouTube หน้า Facebook ถ้ามีรูปนายศิระเนี่ยขึ้นไปนะคนก็จะด่าเป็นหมื่นนะครับไม่มีคนชมเลยครับสังเกตดูง่ายๆคนเราจะวัดกระแสได้นะครับเราก็ไปวัดกระแสที่คอมเมนต์ต่างๆครับเราลองเข้าไปดูใน YouTube นะครับถ้ามีรูปนายศิระเนี่ยก็เข้าไปดูในคอมเมนต์เลยคนด่าเป็นหมื่นนะครับไม่มีคนชมเลยด่าเป็นหมื่นไม่มีคนชมแล้วความเห็นต่อมาท่านบอกว่าถึงเวลาจะต้องต่อสู้กับรัฐบาลกับประชาชนที่สู้เพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้เป็นจริงนะครับมีหลายเรื่องนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยกตัวอย่างเช่นคดีตายายที่จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าไปเก็บเห็ดนะครับติดคุกนะครับติดจริงนะครับที่กาฬสินธุ์เก็บเห็ดนะติดจริงนะครับแต่ว่าเราไปเปรียบเทียบว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ที่ราชบุรีไปสร้างฟาร์มไก่ในป่าสร้างฟาร์มไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงจระเข้ครับเขายังสู้คดีกันอยู่เลยนะครับไม่ผิดนะครับยังไม่ติดคุกนะ
มันแปลกไหมคดีเข้าไปเก็บเห็ดมันเป็นพื้นฐานของชาวบ้านนะครับ